สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มารับชมกันต่อนะคะกับซีรีส์เรื่อง Be My Boyfriend ถ้าพร้อมกันแล้วเรามารับชมกันต่อได้เลยค่ะส่วนนางเอกเธอก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เธอต้องมาเจอคือแฟนเก่าเพราะอันนาบอกให้เธอมาเขาจึงถามนางเอกว่าจะดื่มอะไรไหมนางเอกก็เริ่มไม่ค่อยจะพอใจเธอจึงพูดว่าฉันว่าเราไม่สนิทกันเท่าไหร่นะเขาจึงขอให้นางเอกนั่งคุยกับเขาแค่แป๊บเดียวเองแล้วจะไม่ตามตื้อเธออีกนางเอกก็ยอมนั่งลงเธอถามว่าตกลงมีเรื่องอะไรหรอเขาก็บอกว่าเมื่อก่อนเคยจำผิดลืมฉลองวันครบรอบของเราวันนี้จึงจะขอชดเชยเขาก็ได้มอบของขวัญให้กับนางเอกบอกว่านี่คือของขวัญครบรอบ100วันครบรอบ200วันครบรอบ300วันและชิ้นสุดท้ายก็คือของขวัญวันเกิดที่เพิ่งผ่านมานางเอกก็ได้แต่นั่งนิ่งเขาจึงบอกว่าฉันซื้อกุญแจล็อกเกอร์มาให้เธอด้วยเห็นช่วงนี้เธอของหายบ่อยนางเอกก็บอกว่าเธอไม่อยากได้ของขวัญตอนนั้นเธอแค่ขอให้เขาอยู่กับเธอเขาจึงถามว่าแล้วพระเอกล่ะเขาอยู่กับเธอตลอดเหรอนางเอกก็พยักหน้าว่าใช่มันเป็นจังหวะเดียวกันที่พระเอกเดินเข้ามากับแอนนาพอดีพระเอกได้ถามกับนางเอกว่าแบบนี้นี่เองเหรอนางเอกจึงถามว่าทำไมมาด้วยกันล่ะอันนาจึงบอกว่าพวกเรามาจากงานแจกลายเซ็นด้วยกันนางเอกก็ลุกขึ้นจะไปหาพระเอกแต่แฟนเก่าก็จับมือเธอไว้แล้วก็พูดว่ายังมีอีกหลายเรื่องที่อยากจะบอกเธอพระเอกเมื่อได้เห็นแบบนั้นก็โกรธมากจึงบอกอันนาว่าไว้เจอกันครั้งหน้าอีกนะครับแล้วก็เดินออกจากร้านไปนางเอกเธอก็ได้วิ่งตามพระเอกไปทิ้งให้แฟนเก่ากับอันนายืนมองแบบเศร้าๆนางเอกก็วิ่งตามพระเอกออกมาอธิบายว่าเธอเข้าไปแฟนเก่าก็อยู่ตรงนั้นแล้วนายโกรธฉันใช่ไหมงั้นที่นายไปกับอันนาล่ะทำไมนายไม่บอกฉันพระเอกจึงพูดว่าก็พี่บอกว่ามีธุระสำคัญต้องไปทำแต่นี่มันไม่สำคัญหรอนางเอกก็บอกว่าเธอไม่รู้ว่าเป็นแฟนเก่าแต่นายเลือกจะไปกับอันนาตอนนี้คนที่น่าจะโกรธน่าจะเป็นฉันมากกว่านะพูดจบนางเอกก็เดินออกมาด้วยความเสียใจพระเอกก็ถามว่าจะไปไหนเธอก็ไม่ยอมตอบแต่พระเอกก็ไม่ได้ตามมาได้แต่ยืนมองอย่างเศร้าๆแล้วนางเอกก็ได้เดินชนเข้ากับชายคนหนึ่งก็คือเพื่อนร่วมทีมของแฟนเก่าเขายืนจ้องมองนางเอกแบบคนโรคจิตเราจะขอเรียกเขาว่าชายโรคจิตแล้วกันนะคะแต่นางเอกก็ไม่รู้ตัวเธอได้เดินกลับบ้านคนเดียวทางด้านพระเอกเขาก็นั่งเศร้าอยู่แฟนเก่าก็ได้เดินออกมาแล้วก็ถามว่านางเอกล่ะพระเอกก็บอกว่าเธอไปแล้วแฟนเก่าก็ถามว่าแล้วนายปล่อยให้เธอไปคนเดียวหรอเขาก็ได้นึกถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับนางเอกทำให้เขานั้นรู้สึกเป็นห่วงเธอมากๆแล้วก็ได้โทรไปหานางเอกแต่ก็ติดต่อเธอไม่ได้ทางด้านนางเอกเธอก็โดนโรคจิตติดตามมันก็บอกว่าฉันบอกแล้วไงว่าเราจะเจอกันเร็วๆนี้นางเอกนั้นก็กลัวมากเขาเป็นคนขโมยของจากล็อกเกอร์ของเธอไปมันก็เข้ามาจะทำร้ายเธอนางเอกก็วิ่งหนีไอ้โรคจิตมันก็วิ่งตามไปแบบติดๆแล้วแฟนเก่ากับพระเอกก็ได้โทรหานางเอกแต่เธอก็ไม่รับสายพระเอกจึงพูดว่าเพราะเราทะเลาะกันเธอจึงไม่ยอมรับสายไม่ต้องเป็นห่วงแฟนเก่าจึงตะคอกใส่พระเอกว่าปล่อยเธอไปแบบนั้นได้ยังไงเธอไม่เล่าให้นายฟังหรอช่วงนี้มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นกับเธอยังจะกล้าเรียกตัวเองว่าแฟนอีกหรอเธอถูกโรคจิตติดตามไอ้ซื่อบื้อพระเอกเมื่อรู้ความจริงเขาก็ห่วงนางเอกเอามากๆเขาได้โทรหาเธอแต่ก็โทรไม่ติดแล้วนางเอกก็ได้โทรมาหาแฟนเก่าบอกว่าเธอถูกคนในทีมเดียวกับเขาตามอยู่แต่โรคจิตมันก็ตามมาทันมันเอาโทรศัพท์ของนางเอกไปแฟนเก่าก็ได้พยายามถามนางเอกว่าเธอนั้นอยู่ที่ไหนพวกเขาจึงได้แยกย้ายกันตามหาให้พระเอกไปดูที่บ้านของนางเอกและเขาจะไปดูที่สตูดิโอซ้อมเต้นทางด้านของนางเอกไอ้โรคจิตมันก็เข้ามาหาเธอแล้วเธอก็ถามว่านายทำแบบนี้ทำไมมันจึงบอกว่าฉันแอบมองเธอมาสักพักแล้วจนเธอเลิกกับแฟนเก่าแต่แล้วเธอก็ไปคบกับไอ้หมอนันแถมเธอยังกล้าจูบไอ้หมอนันต่อหน้าต่อตาฉันแล้วจะไม่ให้ฉันเป็นบ้าได้ยังไงมันบอกให้นางเอกคบกับมันและก็เข้าไปจะทำร้ายนางเอกแต่พระเอกก็ได้เข้ามาพอดีไอ้โรคจิตก็เลยจะเข้าไปทำร้ายพระเอกแทนนางเอกจึงเข้าไปตีหัวมันจนได้รับบาดเจ็บแล้วตำรวจก็มาพอดีทำให้โรคจิตนั้นหนีไปทางด้านแฟนเก่าของนางเอกเขาก็ตามมาเหมือนกันไอ้โรคจิตได้วิ่งเข้ามาชนกับเขาตอนแรกเขาก็กะว่าจะเข้าไปช่วยแต่พอเห็นข้าวของของนางเอกเขาก็รู้โดยทันทีว่าเขาก็คือโรคจิตที่คิดจะทำร้ายนางเอกเขาก็เลยได้เข้าไปจัดการมันและก็จับตัวไอ้โรคจิตนั้นส่งตำรวจไปนางเอกก็ได้บอกว่าเมื่อกี้ฉันกลัวมากแฟนเก่าก็ถามว่าเธอไม่บาดเจ็บตรงไหนใช่ไหมนางเอกก็บอกว่าไม่พระเอกก็ได้แต่ทำหน้าเศร้าๆแฟนเก่าจึงหันไปบอกกับพระเอกว่า
ทานายคือคนที่เธอเลือกก็ทำให้มันถูกต้องแล้วก็บอกให้นางเอกนั้นกลับบ้านดีๆล่ะนางเอกก็ขอบคุณเขาแล้วเธอก็หันไปพูดกับพระเอกที่ได้แต่ยืนทำหน้าเศร้าๆว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ความผิดของนายถ้าไม่ได้นายฉันต้องแย่แน่ๆนายช่วยฉันไว้พระเอกจึงบอกว่าต่อไปนี้เขาจะพานางเอกไปส่งที่บ้านทุกวันนางเอกก็ยิ้มออกมาแล้วก็บอกว่าฉันเข้าใจแล้วกลับกันเถอะพระเอกจึงได้มาส่งนางเอกแต่เมื่อมาถึงหน้าบ้านของนางเอกนางเอกก็ชวนพระเอกเข้าบ้านซะงั้นแต่พระเอกก็ยืนนิ่งแบบลังเลนางเอกจึงบอกว่าถ้างั้นฉันไปนะพระเอกจึงได้วิ่งตามเข้าไปเข้ามาในบ้านนางเอกก็บอกให้พระเอกนั้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพระเอกก็ถึงกับตาโตแล้วก็รีบไปเปลี่ยนทันทีนางเอกก็ถามว่าวันนี้ยังอยู่ใน22วันของเราใช่ไหมแล้วก็ได้ฉลองกันนางเอกก็ได้นั่งกินไก่จนมันเลือดข้างปากพระเอกก็ได้เอาแต่มองเธอไม่ยอมกินอะไรเลยแล้วก็ได้เอามือไปเช็ดปากให้กับเธอทั้งคู่ได้จ้องตากันจนนางเอกเขินและตีพระเอกไปหนึ่งทีบอกว่าทำอะไรน่ะฉันจะเก็บไว้กินต่อพรุ่งนี้แบบกินไปเขินไปพระเอกก็ได้หันไปเห็นรูปของนางเอกกับอันนาเขาก็ถามว่าเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่นางเอกก็บอกว่าตั้งแต่เป็นเด็กฝึก4ปีได้แล้วตอนย้ายมาที่นี่ฉันเหงามากพอเจอกับอันนาฉันจึงเริ่มปรับตัวและเข้ากับที่นี่ได้เธอเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันแล้วทางครูก็ได้นั่งคุยกันจนดึกพระเอกจึงถามว่าไม่นอนหรอนางเอกก็หันมามองนาพระเอกจึงบอกว่ามันถึงเวลานอนแล้วนะนางเอกก็บอกว่างั้นไปนอนเถอะแล้วนางเอกก็คิดขึ้นว่าฉันจะไปนอนกับนายได้ยังไงพระเอกจึงบอกว่าให้เธอไปนอนเดี๋ยวเขาจะอยู่ตรงนี้เองแต่นางเอกก็ไม่ยอมไปจนพระเอกนั้นเผลอหลับไปแถมยังซบไหล่เธอซะด้วยนางเอกจึงได้นั่งมองเขาแล้วก็คิดว่ากลิ่นอะไรมันหอมจังกลิ่นแชมพูหรือเปล่าคิดไปก็อมยิ้มไปแล้วเธอก็หลับไปกับพระเอกทั้งคู่ได้หลับซบอิงกันเช้ามาอันนากับมินจีก็ได้เข้ามาหานางเอกพวกเธอตกใจมากที่เกิดเรื่องไม่ดีกับเธอแล้วแฟนเก่าก็ได้เข้ามานางเอกก็ได้ไปคุยกับเขาบอกว่าขอบคุณเรื่องเมื่อวานนายถึงบ้านปลอดภัยดีไหมเขาก็ได้ถามกับนางเอกว่าพระเอกได้พาเธอไปส่งบ้านไหมนางเอกก็พยักหน้าแล้วเขาก็ขอเป็นเพื่อนกับนางเอกบอกว่าให้ฉันเป็นเพื่อนกับเธอนะนางเอกก็ได้แต่มองหน้าเขาคับเที่ยงพวกเขาก็ได้มาที่ห้องชมรมกันมินจีก็ได้ชวนทุกคนไปบ้านพักทางอากาศของเธอจะได้ไปพักผ่อนและสูดอากาศบริสุทธิ์ทุกคนก็ต่างตกลงจะไปแต่แล้วจู่ๆแฟนเก่าของนางเอกก็ได้เดินเข้ามาเขาขอไปด้วยในฐานะเพื่อนผู้ชายทุกคนก็มองหน้ากันพระเอกก็ถึงกับเซ็งแล้วพวกเขาก็ได้มาที่บ้านพักต่างอากาศของมินจีกันโอบาก็ได้ยืนชิงแล้วก็ถามว่านี่เธอรวยมากขนาดนี้เลยหรอเข้ามาในบ้านพวกเขาก็ได้เล่นเกมกันอย่างสนุกเป็นเกมจับคู่ซึ่งทุกคนก็ต่างหาคู่ของตัวเองนางเอกกับพระเอกก็ได้จับคู่กันแล้วก็หากันเจอพวกเขาต่างก็ยินดีใจเกมต่อมานางเอกก็เป็นฝ่ายชนะเหมือนเดิมส่วนพระเอกเขาก็ได้ถ่ายวิดีโอของนางเอกเอาไว้บอกว่าวิดีโอของเราอยากจะถ่ายเก็บเอาไว้ดูแฟนเก่าก็ได้เข้ามาแล้วก็พูดว่าถ่ายฉันบ้างสิแต่พระเอกก็ไม่ยอมถ่ายแล้วก็วิ่งไปช่วยมินจีกับโอบาถือของแฟนเก่าเลยชมพระเอกว่าเขาน่ารักดีนะนางเอกก็บอกว่าอย่างนั้นแหละแล้วก็ได้นั่งคุยกันต่อเธอสังเกตเห็นเหงื่อของเขาเธอจึงพูดว่าดูเหงื่อนายสิแฟนเก่าก็บอกว่าเธอยังเป็นห่วงฉันหรอนางเอกก็เลยลุกขึ้นไปทันทีทางด้านของพระเอกนั้นเขาก็ได้เตรียมซุปให้ทุกคนทานอยู่อันนาก็ได้เดินเข้ามาแล้วก็ถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมพระเอกจึงให้เธอช่วยหั่นต้นหอมให้หน่อยแต่พอพระเอกจะเพิ่มพริกเธอก็บอกว่าพอแล้วเธอกลัวเผ็ดนางเอกก็ได้เข้ามาขัดจังหวะพวกเขาถามกับพระเอกว่าใกล้จะเสร็จแล้วยังแล้วก็ได้ขอชิมซุปแต่เธอก็บอกว่ามันจืดไปหน่อยต้องเผ็ดถึงจะอร่อยจึงบอกให้พระเอกนั้นใส่พริกเพิ่มพระเอกก็ทำตามจนอันนาที่ยืนดูอยู่ต้องทำหน้าเซ็งแล้วพวกเขาก็ได้มาทานอาหารกันอันนาก็ได้ยื่นชามให้กับพระเอกตักซุปให้เธอหน่อยทุกคนก็ถึงกับมองหน้ากันแฟนเก่าจึงพูดว่าอะไรกันเธอขอให้แฟนคนอื่นตักให้ได้ยังไงฉันตักให้เองเขาจึงตักซุปให้กับอันนาอันนาก็รู้สึกเหมือนจะไม่ค่อยจะพอใจนางเอกจึงถามว่าทำไมเธอถึงไม่ทานอันนาก็บอกว่านี่ไม่ใช่ที่ฉันทำพูดแบบน้อยใจทานเสร็จทุกคนก็มาเล่นเกมกระซิบกันต่อคือจะต้องกระซิบถามกันถ้าใครอยากรู้เรื่องของอีฝ่ายจะต้องโดนทำโทษถึงจะมีสิทธิ์รู้ได้แล้วมินจีก็ได้ถามกับโอบาว่าถ้านายจะเลือกเดทกับผู้หญิง2คนนายจะเลือกใครโอบาก็บอกว่ามินจีมันทำให้มินจีนั้นถึงกับเขิน
จนแฟนเก่าของนางเอกต้องพูดว่านี่จะเล่นเกมหรือจะมาจีบกันพระเอกเมื่อนางเอกโดนกระซิบถามเขาก็อยากรู้คำตอบของเธอเลยโดนทุบทำโทษทุกครั้งเล่นกันจนมาถึงคำถามสุดท้ายแฟนเก่าก็ได้กระซิบถามอันนาเธอก็ได้ชี้ไปที่พระเอกนางเอกก็สงสัยว่าถามว่ายังไงที่อันนานั้นบอกว่าพระเอกเธอจึงยอมถูกทุบทำโทษแฟนเก่าจึงได้บอกกับนางเอกถึงคำถามที่เขาถามอันนาว่าตอนนี้เธอสนใจใครอยู่นางเอกก็คิดว่าอันนาชอบพระเอกหรอได้แต่แอบคิดแต่ก็พยายามคิดไปในทางที่ดีอันนาคงไม่กล้าตอบว่าเป็นคนอื่นไม่มีใครให้เลือกแล้วนอกจากพระเอกคงไม่มีอะไรหรอกแล้วพระเอกก็ได้เข้ามาหานางเอกเขาชวนเธอออกไปข้างนอกด้วยกันพระเอกก็ได้ถามกับนางเอกว่าอันนาเลือกผมทำไมแต่นางเอกก็ไม่ยอมบอกมันเป็นความลับทางครูได้มานั่งที่สวนสาธารณะนางเอกนั้นก็ได้ร้องเพลงออกมาอย่างเพราะพระเอกก็ได้ถ่ายวิดีโอตอนเธอร้องเพลงเอาไว้ถ่ายไปก็มองหน้าเธอไปนางเอกนั้นสวยมากพระเอกจึงบอกว่าครั้งแรกที่เจอกันฉันเห็นเธอร้องเพลงทำให้เขาคิดว่าเราอยู่คนละโลกกันแต่วันนี้กลับมีเธอมานั่งอยู่ข้างๆนางเอกก็มองหน้าและสบตากับเขาจึงคิดไปว่านี่มันเป็นบรรยากาศที่เป็นใจให้จูบกันจริงๆแล้วก็ค่อยๆก้มลงมาจะจูบกับพระเอกแต่ถ้าฉันจูบนายครั้งนี้จะโกรธมั้ยนะพระเอกก็คิดเหมือนกันว่าเข้ามาเลยครั้งนี้คงจริงจังแล้วสินะทั้งคู่ก็ค่อยๆก้มลงจะจูบแต่หมามันก็ดันเห่าสปอนขัดจังหวะซะจริงๆซึ่งตอนนั้นอันนาก็แอบดูอยู่ด้วยทีท่าไม่พอใจแล้วอันนาก็ได้เดินกลับมาแต่เจอกับแฟนเก่าของนางเอกเขาได้ถามว่าไปไหนมาอันนาก็เลยพูดว่ามันทุเรศจริงๆเขาจึงถามว่าเธอพูดเรื่องอะไรอันนาจึงได้บอกความจริงกับแฟนเก่าว่าทั้งหมดมันเป็นแค่สัญญาพวกเขาทำเหมือนเป็นเรื่องจริงพวกเขาแค่คบกันหลอกๆแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปเช้ามาโอบากับมินจีก็จีบกันอยู่นางเอกก็ได้ออกมาเห็นเขานางเอกจึงถามพวกเขาว่าจีบกันอยู่หรอมินจีจึงถามว่ารู้ได้ยังไงนางเอกก็บอกว่าก็ออกหน้าออกตาซะขนาดนั้นจะไม่รู้ได้ยังไงแล้วพระเอกก็ได้ลงมาพอดีนางเอกก็ถึงกับเขินแล้วก็วิ่งเข้าห้องไปพระเอกถึงกับยิ้มจากนั้นพวกเขาก็ได้มานั่งที่ห้องรับแขกทุกคนก็ต่างแบ่งอาหารกันนางเอกก็บอกกับมินจีว่านั่นก็จะเอานี่ก็จะเอาพูดไปพูดมาอันนาที่นั่งฟังอยู่ก็บอกว่านี่เธอจะเอาทุกอย่างเลยหรอแบบไม่พอใจนางเอกทำตัวแบบนี้ตลอดนางเอกก็ถามว่าเธอพูดเรื่องอะไรจนทุกคนเงียบนางเอกก็บอกว่าถ้าเธออยากได้ก็เอาไปเลยสิอันนาจึงพูดต่อว่าเธอบอกว่าจะเอาทุกอย่างนี่มันโคตรน่ารำคาญมินจีก็ได้แต่เข้ามาห้ามจนโดนอันนาต่อว่าซะงั้นแรกก็บอกว่าพอเธอจนอันนานั้นลุกหิ้วกระเป๋าออกไปอย่างไม่พอใจออกมากๆนางเอกก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วแฟนเก่าก็ได้วิ่งตามอันนามาถามกับอันนาว่าเธอชอบพระเอกใช่ไหมอันนาจึงถามกลับไปว่านายจะทำไมเขาจึงบอกให้เธอรอให้ถึงเวลาเพราะเขาก็รอนางเอกอยู่เหมือนกันกลับมานางเอกก็ได้ซ้อมเต้นและก็ได้เจอกับอันนาเธอเข้าไปทักทายแต่อันนาก็ไม่อยากจะคุยกับนางเอกสักเท่าไหร่แล้วครูก็ได้เข้ามาประกาศว่าทางบริษัทจะต้องเก็บเงินจากพวกเธอบางส่วนแต่นางเอกก็ไม่เห็นด้วยกับการทำแบบนี้ครูจึงบอกว่าจะไม่เก็บเงินจากคนที่หาเงินได้อย่างนางเอกแต่จะเก็บเงินจากคนที่ไม่มีการพัฒนาต่างหากแล้วก็บอกให้อันนานั้นจ่ายเงินให้นางเอกก็ไม่พอใจมากบอกว่าอันนาพยายามอย่างหนักมาตลอดไม่ควรมาเก็บเงินเธอแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้เธอจะขอลาออกและก็ได้จับมืออันนาแต่อันนาก็บอกว่าปล่อยฉันท่าทีเฉยชาและไม่ไปกับนางเอกด้วยเธอยอมจ่ายเงินดีกว่าจะเดินออกไปแล้วนางเอกเธอก็ถามว่าเธอไม่ไปกับฉันจริงๆหรออันนาจึงบอกว่าถ้าอยากไปก็ไปคนเดียวสินางเอกรู้สึกผิดหวังมากแล้วเธอก็เดินออกมาทันทีเธอไม่เข้าใจว่าทำไมอยู่จู่อันนาถึงเปลี่ยนไประหว่างเรามันเกิดรอยร้าวขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ก็นึกถึงพระเอกขึ้นมาเธอก็เลยมาหาพระเอกบอกว่าข้อที่8เวลาเศร้าต้องเล่าให้กันฟังนางเอกก็ได้เล่าทุกอย่างให้กับพระเอกฟังพระเอกก็ได้บอกว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดนางเอกก็คิดว่าหรือจะทำแต่ไม่รู้ตัวพระเอกจึงปลอบใจเธอว่านางเอกเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ใช่คนที่จะทำร้ายใครได้ยังไงคุณเป็นคนดีอย่าคิดมากนางเอกก็ยิ้มออกมาแล้วก็ขอบคุณพระเอกนางเอกก็บอกต่อว่าฉันอุตส่าห์ฝึกที่นั่นมาตั้ง4ปีจะทำยังไงดีล่ะพระเอกจึงได้เปิดคลิปตอนนางเอกร้องเพลงให้ดูนางเอกก็บอกว่าถ่ายออกมาได้ดีเลยนะพระเอกก็บอกให้
ลองเอาคลิปนี้ลง YouTube มันน่าจะดังมากไม่ต้องไปคิดมากเรื่องบริษัทตอนนี้นางเอกพร้อมทุกอย่างแล้วนางเอกก็มองหน้าเขาพระเอกจึงเข้ามาจับมือเกี่ยวก้อยเธอและก็สัญญาว่าจะอยู่ข้างๆกับนางเอกนางเอกก็ยิ้มด้วยความปลื้มใจวันต่อมานางเอกก็ได้พบกับเพื่อนของเธอพวกเขาถามว่าเธอไม่พาแฟนมาด้วยหรอและอยากรู้ว่าคบกับเขาได้ยังไงนางเอกก็บอกว่าแค่คบกันหลอกๆแต่ตอนนี้ฉันชอบเขาแล้วและจะหาโอกาสบอกเขาหลังสัญญาจบลงแล้วพวกเขาก็ถามถึงอันนาว่าเป็นยังไงบ้างนางเอกจึงได้แต่ทำหน้าเศร้าๆทางด้านอันนาเธอก็คุยกับครูสอนเต้นครูบอกว่าถ้าสามารถพานางเอกกลับมาได้จะคืนเงินให้อันนาก็ถามว่าทำไมครูสอนเต้นจึงบอกว่าเอาตรงๆนางเอกคือตัวหลักของที่นี่ทำให้อันนานั้นยิ่งไม่พอใจนางเอกก็ไปใหญ่ทางด้านของนางเอกเธอก็ได้มาหาพระเอกบอกเรื่องวิดีโอที่ถ่ายว่าเธอนั้นอัพบน YouTube เรียบร้อยแล้วพระเอกจึงเข้าไปดูแล้วก็บอกว่ายอดวิวเป็นแสนเลยนางเอกจึงบอกว่านายมีส่วนช่วยฉันแล้วก็เอามือไปตบบ่าพระเอกเบาๆพระเอกก็บอกให้อ่านหนังสือต่อเธอแต่เขาก็ดันทำปากกาหล่นนางเอกจึงช่วยเก็บมันจนไปจับมือกับพระเอกเธอเลยทำเป็นเนียนฟ้ามือพระเอกมาจับเอาไว้แล้วก็บอกว่าปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละพระเอกก็ยิ้มแบบเขินๆแล้วก็ได้ฝืนเขียนมือที่ไม่ถนัดแต่ก็ไม่ยอมปล่อยมือจากนางเอกทางด้านของมินจิโอบาและอันนาก็ได้มานั่งอ่านหนังสือด้วยกันในห้องชมรมโอบาก็ได้ขายขนมจีบมินจิตลอดจนหน้าอิจฉาอันนาที่นั่งอยู่ด้วยก็บอกให้เยี่ยมหน่อยได้ไหมแล้วมินจิก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้แฟนเก่าของนางเอกนั้นจะแข่งเบสบอลนี่และกำลังให้สัมภาษณ์อยู่พวกเขาก็เลยเข้าไปดูเขาได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับนางเอกด้วยซึ่งเขาก็ยังชอบนางเอกอยู่แต่จู่ๆแบตเตอรี่ของโอบาก็กำลังจะหมดเขาเลยได้หาแบตสำรองในกระเป๋าของพระเอกแล้วก็ได้เจอกับใบสัญญาการคบกันหลอกๆของพระเอกกับนางเอกเขาก็ได้เอามันออกมาแล้วก็แซวว่ามันน่ารักดีพวกเขาเขียนอะไรอันนาก็มองด้วยความอิจฉาเมื่อเดินออกมาอันนาก็ได้เห็นคลิปวิดีโอของนางเอกใน YouTube ทำให้เธอนั้นยิ่งเกลียดนางเอกมากขึ้นระหว่างที่เธอยืนคิดอะไรอยู่นั้นแฟนเก่าของนางเอกก็ได้เข้ามาแล้วก็ถามถึงนางเอกจนเธอต้องพูดออกมาแบบน้อยใจว่าทำไมทุกคนต้องถามถึงตาจีนะมาถามฉันทำไมเธอจึงคิดแต่อิจฉานางเอกที่นางเอกมีทุกอย่างมีแต่ทุกคนสนใจและคิดจะทำอะไรสักอย่างเธอจึงได้ไปหาพระเอกและบอกว่าสัญญาใกล้จบลงแล้วจบกับนางเอกเมื่อไหร่มาเริ่มต้นใหม่กับฉันนะเธอก็บอกเขาโดยว่าฉันชอบนายมาตั้งนานแล้วถึงตอนนี้นายยังไม่ชอบฉันแต่เราสัญญากันก่อนก็ได้พระเอกจึงบอกว่าเขาขอโทษเขาชอบนางเอกจริงๆแล้วก็จะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกนี้ได้อันนาก็ได้แต่ถามว่าทำไมถึงไม่ใช่ฉันฉันพยายามแล้วที่จะดีได้เท่าเธอทำไมนายต้องชอบเธอมากกว่าด้วยแล้วนางเอกก็ได้เดินเข้ามาอันนาจึงถามกับนางเอกว่าเธอไม่เห็นหรอว่าพวกเรากำลังคุยกันนางเอกก็บอกว่าก็พูดสิพูดมาเลยนางเอกจึงจับมือพระเอกแล้วก็บอกว่าเขาเป็นแฟนฉันอย่ามายุ่งกับเขาแล้วเธอก็พาพระเอกเดินออกไปวันต่อมาทุกคนในโรงเรียนก็ได้รับข้อความเรื่องสัญญาที่พระเอกกับนางเอกทำขึ้นเพื่อคบกันเป็นแฟนหลอกๆทุกคนในโรงเรียนต่างก็พากันด่าว่านางเอกพระเอกเมื่อเห็นเขาก็รีบไปหานางเอกโอบาจึงได้คุกเข่าขอโทษว่าเขาคือคนที่เอาสัญญาออกมาจากกระเป๋าของพระเอกตอนที่กำลังหาแบตสำรองมันน่าจะรั่วมาจากตรงนั้นและก็บอกให้พระเอกตีฉันได้เลยแต่พระเอกก็บอกให้เขานั้นลุกขึ้นและจะไปคุยกับนางเอกนางเอกเธอก็นั่งเศร้าๆอยู่กับมินจิก็ได้แต่ปลอบใจนางเอกก็พยายามทำตัวให้เข้มแข็งกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเธอจึงคิดว่าใครเป็นคนทำเรื่องนี้เป็นแฟนเก่าของเธอหรือเปล่านะโทรไปถามแต่เขาก็ไม่ยอมรับสายระหว่างที่พระเอกกำลังไปหานางเอกก็ได้เจอเข้ากับอันนาเธอถามว่ารู้เรื่องเราใช่ไหมพระเอกก็บอกว่าใช่เธอก็เลยบอกว่าพระเอกทำสัญญาหายทำให้นางเอกโกรธมากและไม่อยากเจอกับพระเอกอีกแล้วและก็ยังบอกเลยว่าไม่อยากจะฟังคำแก้ตัวพระเอกก็ถึงกับเศร้าแล้วก็ถามว่าแล้วพี่ดีกับนางเอกตั้งแต่เมื่อไหร่เธอจึงบอกว่าเราไม่เคยทะเลาะ กันสักหน่อยจนทำให้พระเอกไม่กล้าที่จะไปหานางเอกแล้วเขาก็ได้แต่แอบมองนางเอกจากหน้าต่างแล้วข่าวลือของนางเอกนั้นก็ถูกปล่อยออกมาเรื่อยๆจนทำให้ทุกคนต้องเข้าใจผิดและคิดว่านางเอกเป็นจอมหลอกลวงแถมยังมีใบปลิวติดไปทั้งโรงเรียนนางเอกก็ได้แต่คิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นและรู้สึกไม่สบายใจด้านนั้นนะเธอก็นั่งคิดอะไรอยู่แต่หน้าตาของเธอนั้นดูสะใจมาก
แล้วก็ได้มีเพื่อนๆเข้ามาถามเรื่องของนางเอกว่ามันจริงไหมอันนาก็พูดใส่ร้ายนางเอกจนทำให้คนอื่นเข้าใจผิดแบบสะใจแล้วมินจีกับนางเอกก็ได้เดินเข้ามาแต่เธอก็ยังพูดตัดทางนางเอกไม่หยุดแบบโกรธเกลียดนางเอกมากด้านแฟนเก่าเมื่อเห็นข่าวของนางเอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจและจะไปช่วยนางเอกแต่ก็ต้องทิ้งการแข่งขันไปเพื่อยอมแลกกับการถูกลงโทษส่วนพระเอกนั้นก็หายไปโอบาพยายามโทรไปเท่าไหร่ก็ไม่ติดนางเอกถึงกับทำหน้าเศร้าแต่ก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขาใช่แล้วรูปที่ลงใส่ร้ายเธอถูกถ่ายขึ้นที่นี่แถมยังเจอของของอันนาวางอยู่ด้วยนางเอกจึงรู้ได้โดยทันทีว่าคนที่ทำคืออันนานั่นเองนางเอกเธอก็ได้มาคุยกับอันนาบนดาดฟ้าท่ามกลางสายตาของคนทั้งโรงเรียนนางเอกได้ถามกับอันนาว่านี่ฝีมือเธอใช่ไหมทำแบบนี้ทำไมอันนาก็ยิ้มอย่างสะใจแล้วก็ตอบว่าเธอจะได้รู้ว่าการสูญเสียมันเป็นยังไงเธอไม่มีอะไรดีสักอย่างแต่กลับได้ทุกอย่างมันทำให้ฉันรำคาญนางเอกก็ได้แต่ถามว่าเธอใช่อันนาเพื่อนของฉันจริงๆหรอแล้วอันนาก็พูดต่อว่าฉันเกลียดเธอมาโดยตลอดตั้งแต่เธอเข้ามาเป็นเด็กฝึกเธอเป็นเหมือนน้ำทิ่มแทงฉันตลอดทุกคนต่างเอาใจเธอฉันเกลียดเธอทำเหมือนเธอนำฉันตลอดฉันเกลียดที่สุดพูดแบบง่ายๆก็คืออันนานั้นอิจฉานางเอกมาตลอดเห็นนางเอกได้ดีกว่าก็เกลียดไม่พอใจนางเอกเมื่อรู้ความจริงเธอถึงกับน้ำตาคลอที่เพื่อนที่เธอคิดว่าแสนดีจะกลายเป็นงูพิษได้แล้วแฟนเก่าก็ได้รีบวิ่งไปหานางเอกเพื่อจะไปปกป้องเธอระหว่างที่นางเอกเอาแต่ถามอันนาว่าเธอทำกับฉันแบบนี้ได้ยังไงอันนาก็เอาแต่ทำร้ายจิตใจเธอและยังพูดต่อไปว่าทุกคนจะเกลียดนางเอกรวมถึงพระเอกด้วยแต่แล้วก็ได้มีเสียงพระเอกพูดประกาศขึ้นว่าเขาอยากจะบอกทุกคนเรื่องข่าวลือว่าเราได้สัญญากันจริงๆแล้วเขาก็ไม่อยากทำแบบนี้ด้วยนั่นมันทำให้อันนาถึงกับยิ้มชอบใจแล้วพระเอกก็ได้พูดต่อว่าเขาไม่อยากทำสัญญานี้แล้วเพราะเขาอยากจะเด็ดกับนางเอกจริงๆและมันก็เป็นเรื่องจริงที่นางเอกนั้นถือไพ่เหนือกว่ามาตลอดนั่นเป็นเพราะผมชอบเธอมากกว่าที่เธอชอบผมตอนที่เธอจูบผมผมก็ตกใจจนก้าวขาไม่ออกถ้าไม่ใช่เพราะสัญญาผมคงแอบชอบเธอแค่ฝ่ายเดียวแต่เพราะมันทำให้ผมได้เข้าไปใกล้เธอและขอให้ทุกคนเข้าใจนางเอกและสนับสนุนคนที่เขารักด้วยเพื่อให้เรื่องของเราเป็นจริงหลังจากสัญญาจบลงทุกคนฟังแล้วก็ถึงกับเกินตามในที่สุดทุกคนก็เข้าใจนางเอกแล้วนางเอกเมื่อได้ฟังก็พูดกับอันนาว่าถ้าคนทั้งโลกจะเกลียดฉันก็ไม่เป็นไรแต่เขารักฉันด้วยความจริงใจเพราะงั้นเธออยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยฉันไม่สนใจแล้วก็ได้เดินไปทิ้งให้อันนานั้นต้องร้องไห้เสียใจอยู่คนเดียวแล้วนางเอกก็ได้รีบมาหาพระเอกเธอได้เห็นใบปลิวที่พระเอกนั้นเขียนขึ้นมันมีใจความว่ามันอาจจะเกิดจากสัญญาก็จริงแต่สำหรับผมมันคือเรื่องจริงแล้วนางเอกก็พูดว่าไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่อยากให้มันเป็นจริงฉันด้วย3วันต่อมาข่าวลือก็จบลงและทุกคนก็ต่างเชียร์ให้พระเอกกับนางเอกนั้นคบกันจริงๆแต่หลังจากวันนั้นอันนาก็ไม่มาโรงเรียนอีกเลยทางด้านแฟนเก่าก็ถูกลงโทษที่เขานั้นหนีการแข่งขันในวันนั้นเขาไปใส่เกินไปและใจของนางเอกก็เป็นของพระเอกไปแล้วเขาก็ต้องกลับมาแบบผิดหวังทางด้านของนางเอกเมื่อเห็นว่าอันนาหายไปและไม่ยอมมาเรียนเธอก็ได้มาดักรออันนาขอร้องให้เธอกลับไปเรียนแล้วก็ขอโทษที่ทำให้อันนานั้นลำบากใจกลับไปเรียนกันเถอะยังไงก็เป็นเพื่อนกันและอยากให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมส่วนพระเอกนั้นเขาก็จะบอกความรู้สึกที่มีให้นางเอกรู้และชวนเธอไปเดทหลังจากสัญญาจบลงเขาก็ได้ซ้อมซะยกใหญ่พูดไปก็เขินไปกลับมาบ้านนางเอกก็ได้ดูวิดีโอที่เคยถ่ายกับอันนาและมินจีทำให้เธอนึกถึงตอนไปขอร้องอันนาเธอบอกว่าเธอจะกลับมาเรียนแต่ต้องมีเงื่อนไขหนึ่งข้อคือนางเอกจะต้องไม่เดทกับพระเอกหลังสัญญาจบลงนางเอกจึงถามว่าทำไมต้องทำตามเงื่อนไขนั้นด้วยอันนาจึงบอกว่าเพราะฉันชอบเขาถ้าเธอยอมทำเราจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมและจะลืมเรื่องนี้ให้หมดนางเอกก็ได้แต่ยืนทำหน้าเศร้าแล้วพระเอกก็ได้ส่งข้อความมาบอกว่าฝันดีนะวันต่อมาพระเอกก็ได้เดินมาเรียนแล้วก็ได้เจอกับนางเอกวันนี้ก็ครบรอบ50วันแล้วเขาจะสารภาพรักกับนางเอกนางเอกก็ได้เข้ามาและก็ชวนพระเอกนั้นโดดเรียนตอนแรกพระเอกนั้นก็จะไม่ไปแต่ก็แพ้ความอ้อนของนางเอกเลยต้องไปกับเธอทางครูได้เดินจับมือกันพระเอกก็ถามว่าจะไปไหนกันนางเอกก็บอกว่าที่ไหนก็ได้ที่เราไม่เคยไปด้วยกันพวกเขาจึงได้ไปที่สวนสาธารณะถ่ายรูปกันแบบน่ารักมากๆ
ได้นั่งฟังเพลงด้วยกันทางด้านมินจีกับโอบาก็แอบจีบกันอีกแล้วแต่เมื่อพวกเขาจะจูบกันอันนาก็ได้เข้ามาจนพวกเขานั้นตกใจมินจีจึงถามว่าเธอไม่เป็นไรใช่ไหมอันนาก็ได้ถามถึงนางเอกมินจีจึงบอกว่าเธอไม่รู้โอบาก็บอกว่าเขาไม่เห็นพระเอกเหมือนกันอันนาจึงพูดว่าสงสัยพวกเขาจะอยู่ด้วยกันสินะอารมณ์แบบน้อยใจทางด้านนางเอกกับพระเอกก็ได้มานั่งอ่านหนังสือด้วยกันนางเอกก็บอกว่าเธอชอบหนังสือที่พระเอกอ่านนะเธออ่านมาแล้วแต่ก็ไม่ชอบตอนจบของมันทางด้านนั้นนะเธอก็ได้มาหาแฟนเก่าของนางเอกแล้วก็บอกว่าวันนี้สัญญาของพวกเขาจะจบลงแล้วแฟนเก่าจึงถามกับอันนาว่าแล้วพวกเขาจะยอมจบหรออันนาจึงบอกว่าแน่นอนฉันขอร้องนางเอกแล้วเขาจึงถามเธอว่าไม่ใช่ไปขู่เธอหรอเธอจึงบอกว่าฉันจะเอาชนะใจพระเอกให้ได้เหมือนกันซึ่งเธอก็แค่อยากจะเอาชนะนางเอกเท่านั้นทางด้านนางเอกเธอก็ใช้เวลาตอนนี้อยู่กับพระเอกให้มีความสุขมากที่สุดระหว่างที่คุยกับพระเอกอันนาก็ส่งข้อความมาถามว่าวันนี้มาเดทหรอนางเอกก็ถึงกับทำหน้าเศร้าระหว่างที่พระเอกออกไปเอาของก็ได้มีสายโทรศัพท์โทรเข้ามานางเอกจึงรับแทนเขาได้บอกว่าได้ไปซ่อมไฟจราจรทางกลับบ้านของนางเอกให้แล้วเพราะพระเอกโทรไปแจ้งให้ซ่อมวันละหลายๆรอบจนปวดหัวนางเอกก็นึกขึ้นได้ว่าตอนที่เขาไปส่งเธอที่บ้านไฟมันเสียเขาทำไปเพราะเป็นห่วงเธอมากแล้วพวกเขาก็ได้มานั่งที่สวนสาธารณะพระเอกก็นั่งมองดูนาฬิกาแล้วก็พูดว่าเวลาเดินช้าเหมือนกันนะแล้วนางเอกก็ได้พูดขึ้นว่าเธอมีความสุขมากที่ได้มีพระเอกอยู่ข้างๆเป็นเพราะนายให้เสื้อกับฉันฉันจึงไม่เป็นหวัดอีกเลยแล้วนายก็เป็นผู้ชายคนแรกที่มาอยู่เป็นเพื่อนฉันทั้งคืนเราไปเที่ยวด้วยกันจับมือกันเรียนด้วยกันฉันสนุกมากพระเอกจึงบอกว่าพรุ่งนี้จะสนุกกว่านี้อีกเขานั้นจะขอคบกับนางเอกจริงๆนางเอกก็พูดออกมาอย่างเจ็บปวดว่าสัญญาจบลงแล้วและทุกอย่างจะจบลงแล้วก็ขอบคุณพระเอกพระเอกก็ถามว่าอะไรกันนางเอกจึงลุกขึ้นจะกลับบ้านพระเอกก็ได้จับมือเธอแล้วก็ถามว่าจะให้เรื่องมันจบลงแบบนี้จริงๆหรอรู้สึกเหมือนกันไม่ใช่หรอนางเอกก็ฝืนตอบไปทั้งน้ำตาว่าโง่จริงๆเพราะวันนี้สัญญายังมีผลอยู่พระเอกจึงยอมปล่อยมือเธอไปนางเอกจึงบอกลาเขาแต่พระเอกก็จะตามเธอไปแต่นางเอกก็บอกว่าเลิกตามฉันสักทีพระเอกก็เสียใจมากและคิดว่ามันจบลงแล้ววันต่อมาพวกเขาทั้งคู่ก็ได้แต่นั่งเศร้าแม้คิดถึงกันแค่ไหนก็เจอกันไม่ได้นางเอกนั้นลบทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับพระเอกทิ้งไปและก็เอาแต่หลบหน้าพระเอกแฟนเก่าของนางเอกก็ได้เข้ามาถามว่าเธอเป็นอะไรพวกเธอสองคนมีอะไรกันเหรอนางเอกก็พูดแบบเศร้าๆว่าเราเลิกกันแล้วแล้วเธอก็ร้องไห้ออกมาต่อหน้าแฟนเก่าเขาจะเอื้อมมือไปเช็ดน้ำตาให้กับเธอแต่ก็ไม่กล้าแล้วก็ถามกับนางเอกว่าตอนเราเลิกกันเธอร้องไห้ไหมนางเอกก็บอกว่าร้องสิไม่ใช่แค่ตอนเลิกกันตอนคบด้วยเขาก็บอกว่าที่จริงสัญญาของเธอกับพระเอกฉันก็รอให้มันจบอยู่แต่เมื่อเห็นเธอเป็นแบบนี้ฉันก็เข้าใจแล้วว่าคงกลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่ก็ขอเป็นเพื่อนกับเธอต่อไปและบอกให้นางเอกนั้นอย่าทิ้งความรักของตัวเองอย่าทนเจ็บปวดอยู่แบบนี้เลยไปทำตามหัวใจของตัวเองซะทางด้านของพระเอกเขาก็ได้แต่เศร้าพอก็ได้เข้ามาถามว่าเลิกกับแฟนแล้วหรอเพราะเห็นพระเอกก็ดูออกแล้วพระเอกจึงบอกว่าเธอชอบผมรู้สึกได้แต่ทำไมเธอต้องบอกเลิกด้วยและควรทำยังไงดีพ่อก็บอกว่างั้นทำไมไม่เชื่อหัวใจตัวเองแล้วลองดูอีกครั้งล่ะเธออาจจะรออยู่ก็ได้โอกาสเดียวในชีวิตถ้าพลาดไปอาจจะทำให้เสียใจไปตลอดชีวิตก็ได้รีบไปทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจซะพระเอกจึงรีบไปหานางเอกทันทีทางด้านนางเอกเธอก็นั่งเศร้าๆเห็นรอยเปื้อนบนเสื้อทำให้เธอนึกถึงพระเอกแล้วอันนาก็ได้โทรมาบอกว่าอยากจะคุยกับนางเอกนางเอกก็ได้ออกมาแต่เมื่อเห็นไฟจราจรก็คิดถึงพระเอกอีกแล้วอันนาถามนางเอกว่าเธอเลิกกับพระเอกแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมแถมยังสะใจไม่หายนางเอกยังถามว่านี่เธอปลอบใจฉันหรอเรามาเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมเธอคิดว่าเพื่อนคืออะไรอันนาจึงตอบว่าการไม่ทำให้อีกฝ่ายโกรธใช่ไหมนางเอกจึงพูดว่างั้นที่ฉันทำให้เธอโกรธก็ไม่ใช่เพื่อนนะสิและถ้าเกิดชอบแฟนฉันขึ้นมาฉันก็ต้องเลิกกับเขาใช่ไหมแค่นี้เองใช่ไหมที่เพื่อนเขาทำกันนางเอกจึงบอกต่อว่าฉันยอมเลิกกับเขาเพื่อเธอฉันไม่ต้องการเพื่อนแบบเธออีกแล้วแล้วเธอก็เดินออกมาและก็ได้ทำตามหัวใจของตนเองรีบไปหาพระเอก
แล้วทั้งคู่ก็ได้เจอกันพระเอกก็ถามว่ามาหาเขาใช่ไหมนางเอกก็พูดว่าฉันไปหานายได้ไหมพระเอกก็ห้าแขนรับนางเอกเธอได้เข้าไปกอดเขาแล้วก็พูดว่าฉันชอบนายมากจริงๆนะพระเอกก็บอกว่าเขารู้นางเอกจึงถามว่าทำไมนายไม่พูดล่ะพระเอกก็บอกว่าต้องพูดด้วยหรอพระเอกจึงพูดว่าฉันชอบมากกว่าอยู่แล้วแล้วก็กอดนางเอกเอาไว้นางเอกก็บอกว่าเธอจะไม่ปล่อยเขาไปอีกแล้วทั้งคู่ก็ได้มองตากัน3วันต่อมาเพื่อนๆก็ได้แสดงความยินดีกับนางเอกที่เชิญนั้นได้ที่1ส่วนอันนาก็กำลังจะลาออกจากโรงเรียนมินจีก็ได้มาส่งเธออันนาก็บอกว่าเธอจะไปเริ่มต้นใหม่มินจีก็บอกว่าฉันจะเป็นกำลังใจให้นะส่วนพระเอกเขาก็ขอคุยกับนางเอกบนดาดฟ้าเข้าสัญญาการเดทมาให้นางเอกเซ็นนางเอกก็ได้จุ๊บสัญญาไป1ทีแล้วก็ได้ยื่นกลับไปให้พระเอกพระเอกจึงบอกว่าแต่ฉันอยากจะเซ็นตรงอื่นมากกว่าแล้วก็ได้เข้าไปจูบนางเอกแล้วถามว่าตอนนี้ฉันเป็นแฟนเธอแล้วใช่ไหมนางเอกก็บอกว่าไม่ใช่นายเป็นแฟนฉันต่างหากแล้วก็เข้าไปจูบพระเอกทั้งคู่ก็ได้จูบกันแล้วเรื่องราวทุกอย่างก็จบลงอย่างมีความสุขก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวความรักของเขาและเธอแม้จะเกิดขึ้นจากความบังเอิญหรือพรหมลิขิตแต่ความรักก็เป็นสิ่งสวยงามเสมอหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ